ี้ยมันเป็นมุมในห้องเดียวกันนี่แหละนะครับแต่ว่าไม่ใช่มุมทำงานนะครับอันนี้มันเป็นมุมที่ข้างหลังมันจะเป็นชั้นหนังสือนะครับที่รวมหนังสือการ์ตูนที่รวมทั้งซีดีด้วยนะครับที่ผ่านวิบากกรรมของการแบบที่ผมย้ายบ้านย้ายของทิ้งบ้างเหลือรอดมาได้จะเรียกว่าพวกนี้มันเป็นสมบัติแบบsurvivor ก็ได้นะครับแล้วก็ไอ้รถไฟเนี่ยอาจจะงงกันนึงว่าโอ้โหลงทุนไปเอารถไฟเอาเป็นแบบฉากหน้าเลยหรือเปล่าไม่ใช่นะครับอันนี้ของลูกผมนะครับยังเขาได้มาอีกทีแหละลูกของเพื่อนที่ทำงานของคุณแม่เขาแล้วก็โตแล้วนะครับแบบว่าเขาก็เลยเลิกเล่นแล้วเขาก็ยกมาให้ทั้งชุดเป็นกล่องเลยนะตัวรถไฟก็ที่ได้มามันก็พังไปด้วยนะครับแต่อันเนี้ยผมไปหาเจอในบ้านเราเนี่ยแหละนะครับมันเป็นรุ่นJR นะครับ JR Line ที่คุ้นตากันในโตเกียวอ่ะซื้อรุ่นนี้มาแล้วก็คือบางทีมาเปิดดูเล่นแล้วก็แบบว่านึกถึงความหลังนะนึกถึงแบบคือมันจะเรียกความหลังเลยก็ได้นะเพราะว่าไม่ได้ไปญี่ปุ่นนานแล้วนะครับเราก็จะคุ้นเคยกับรถไฟ JR ก็เอามาตั้งไว้แล้วก็บางทีเปิดมันแบบฟังเสียงมันวิ่งก็ได้ลมอีกแบบนะผมว่าเขาทำมาค่อนข้างโอเคแล้วนั่นนะเป็นเสียงได้ลมนะผมว่าเสียงได้ลมนะเข้าฐานนี้อั